بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدين الإسلامي جاء بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم ครับศาสนาอิสลามนี่นำมาซึ่งทุกความดีทุกประการอยู่ในศาสนาอิสลาม وهذا يعني في الغالب لا يعرف إلا من رأى الكفر نعم และโดยส่วนใหญ่นะครับเราจะไม่เห็นความดีในอิสลามนอกจากเราจะเห็นความแตกต่างเห็นสภาพของการปฏิเสธศรัทธามาก่อน يعني هذا مثلا ولد في الإسلام في أمور في الإسلام هو لا يشعر يعني بقيمة هذه الأشياء أنها عظيمة نعم อย่างเช่นคนคนนี้นะครับเกิดมีชีวิตเกิดมาในศาสนาอิสลามตั้งแต่กำเนิดเขาก็อยู่กับอิสลามตั้งแต่เกิดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับอิสลามเขาเลยไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของอิสลามอาจจะเป็นไปได้ يعني مثلا المرأة هي منذ الصغر في الإسلام تلبس الحجاب وأصبحت متحجبة لكن المرأة الكافرة عندما ترى الحجاب تعرف قيمة الحجاب أنه صيانة للمرأة نعم ถ้าเป็นผู้หญิงมุสลิมะนี่ครับคือพอเกิดมาแล้วก็เป็นเด็กนี่ก็เริ่มคลุมฮิญาบเริ่มคลุมผ้าคลุมผมอาจจะเป็นไปได้ว่าเขานี่ก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของผ้าคลุมผมแต่คนศาสนิกอื่นที่มาเข้ารับอิสลามแล้วก็มาใส่ผ้าคลุมผมใส่ฮิญาบที่หลังนี่เขาก็จะเห็นแล้วก็ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ทำความเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วนี่ฮิญาบนี่เป็นสิ่งที่มาปกป้องสุภาพสตรีปกป้องผู้หญิงครับ كذلك الزواج في الإسلامเช่นกันครับในเรื่องของการแต่งงานในศาสนาอิสลามเนี่ย الزواج في الإسلام ينبني على قيام أسرة การแต่งงานสำหรับอิสลามเนี่ยครับนะเป้าหมายของมันก็คือการที่จะสร้างครอบครัว حقوق احترام بين الزوجين และก็มันมีเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือเรื่องของสิทธิระหว่างกันและการสิทธิของสามีต่อภรรยาสิทธิภรรยาต่อสามีมาวัดดะBainahum. จะต้องมีความรักความกลมเกลียวระหว่างสามีภรรยา Rahma. จะต้องมีความเมตตาซึ่งกันและกัน Second yaskun يعني نفسياً يرتاح نفسياً จะต้องมีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความสบายใจ نعم والسكون أيضاً للشهوة และจะต้องมีความสบายใจมีความนิ่งในเรื่องของการปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศ لا يوجد مثل الإسلام في أن الإنسان يرتاح نفسيا راحة نفسية في الإسلام عيد مرة ثانية راحة نفسية في الإسلام ความสุขความสบายใจในอิสลามนี่ครับ نعم بعد هذا أنتم الآن أنا لو أسأل مثلا قبل أن تسلمهل كنت تتمنى أن هذا المسلم يتكلم معك عن الإسلام نعم أو لا تعال وقف هذا يدقن خليه وقف إكرم نانكاغ نيه نانكاغ نيه المرأة اللي في البراء هي يوم السبت المحاضرة في مسجد الموحدينهي قالت هي تريد أن تشارك لكن مطر شديد فيأتي عليك آخر واحد آخر واحد نعم ما شاء الله عيد سؤال نعم إذا كان الرجل مسلم ووالديه كفار نعم ถ้าว่าคนหนึ่งครับเป็นมุสลิมอย่างเช่นพวกเราเนี่ยตัวอย่างเป็นมุสลิมแต่ว่าพ่อกับแม่ของเขานี่ยังเป็นกาเฟตยังเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยครับ هو يحب والديهمحبة طبيعية لأنهم والدي. ธรรมชาติของมนุษย์นี่ก็คือเรานี่หรือคนคนนี้นะครับเขาต้องรักพ่อของแม่ของเขาซึ่งเป็นความรักที่เป็นสัญชาตญาณเดิมของมนุษย์เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะรักพ่อรักแม่ لكن لابد يكره الكفر. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในขณะเดียวกันเราก็จะต้องมีความรังเกียจในความเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาที่มีอยู่ในตัวของพ่อแม่ไม่ใช่เกลียดพ่อแม่นะครับเกลียดความเป็นความปฏิเสธศรัทธาที่มีอยู่ในตัวของท่านทั้งสองยูอามิลวาลิดัยบิฮุสนัลคุลุกเราจำเป็นครับ
ที่จะต้องอยู่กับพ่อแม่ปฏิสัมพันธ์ใช้การชีวิตอยู่ร่วมกันกับพ่อแม่ด้วยมารยาทที่สวยงามที่ดีกับเขาทั้งสองยุห์ซินอิลาวาลิดัยต้องทำดีมากๆกับท่านทั้งสองอะฮัมชัยยะดออูมิลอิสลามสำคัญที่สุดก็คือว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องมีบทบาทในการเชิญชวนเขาให้เข้าสู่อิสลามหมายความว่าเชิญชวนไปสู่สวรรค์แล้วก็เป็นการดึงพวกเขาเหล่านั้นให้หลุดพ้นจากการลงโทษในไฟนรกฟาอันตะอันญากัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิมาซาลาตะกุนอันตะซะบับฟีนะญาตวาลิดัยกอักริบาอักนะอ์มญีรานักเรานี่ครับเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การรอดพ้นช่วยเหลือให้รอดพ้นให้ปลอดภัยจากไฟนรกแล้วทำไมเราไม่เป็นผู้ที่เป็นสาเหตุให้พ่อแม่เราพี่น้องเราญาติใกล้ชิดเราปลอดภัยหรือรอดพ้นจากไฟนรกเหมือนกันเหมือนกับที่อัลเลาะห์ให้กับพวกเราครับครับ